แนะนำให้รู้จักก่อนคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าส้มจุกส้มจุกเป็นพันธุ์อะไร British Short Hair โอเคเวลาดูแมวเราดูก่อนโอเคถ้าสังเกตง่ายๆดูหูก่อนว่าตอนนี้เขาอยู่อาการไหนเนี่ยหูกระดิกไปข้างๆเริ่มรู้ๆอันนี้ยังกำลังนี่เครียดแล้วก็กำลังสนใจกับสิ่งรอบข้างว่าอะไรวะสังเกตหูแล้วเขาจะกระดิกไปกระดิกมาดูส้มจุกมาเรามาทำความรู้จักส้มจุกก่อนเนี่ยแล้วก็มีเดี๋ยวดูซิส้มจุกจะยังไงจริงๆวิตติชอตแฮร์นี่คนเลี้ยงเยอะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงเยอะๆอันดับต้นๆเลยนะโอเคทำไมถึงเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมาเขาคือโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็มีความเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับเจ้าของได้ง่ายการดูแลคือแบบในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่ผมว่าด้วยความที่หน้าตาเขาดูแบบว่าหน้าตาเป็นมิตรนะ uh-huh. หน้าตาอ้วนอะแล้วก็แบบหน้าตาอ้วนนี่บูลลี่ไม่ใช่บูลลี่มันคือดูกลมมันดูกลมๆอ่ะมันดูกลมๆ บ้องแบ๋ว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 ทางนี้เขาดูแบบสุขุมนะผมว่าโอเคความน่าสนใจของพันธุ์นี้คือยังไงมันเนี่ยหลักๆจริงๆเนี่ยถ้าคนที่อยากเลี้ยงแมวพันธุ์เนี่ยผมก็แนะนำเป็นพันธุ์ต้นๆถ้าไม่นับพวกโดเมสติกช็อตแฮร์ก็คือพวกแมวไทยทั่วไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือขนสั้นเลี้ยงง่ายสองก็คือโรคประจำสายพันธุ์จริงๆแล้วค่อนข้างน้อยนะพันธุ์เนี้ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ด้วยอุปนิสัยของเขาที่ค่อนข้างจะเป็นแมวที่เรียบร้อยอยู่แล้วไม่ได้เงี้ยวกระตกกระตากอะไรมากฉะนั้นมันอยู่บ้านได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญเลยไหมเงียบเงียบไม่ติดคนเยอะขนาดนั้นแล้วเงียบน่ารักเธอแมวส้มตัวนี้สวยนะเนี่ยตัวนี้กี่ขวบกี่เดือนแล้วเนี่ย6 เดือนนี่คืออายุ6เดือนแมวอยู่กับเราได้นานขนาดไหนอ่ะถ้าบิดติดจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ12-14ประมาณนี้ครับน่ารักดูก็เพลินๆนะดูก็เพลินๆนะโอเคดูก็เพลินๆเนี่ยยังไงเห็นแล้วยังไงเห็นส้มจุกแล้วรู้สึกยังไงกับส้มจุกแล้วเม้นมาเล่าให้ฟังกันหน่อยแล้วถ้าเริ่มต้นจะเลี้ยงแมวแล้วอยากเลี้ยงแมวพันธุ์เนี่ยผมก็แนะนำบิตติสด้วยความที่เขาค่อนข้างจะนิ่งนี่แหละไม่ค่อยส่งเสียงไม่โวยวายแมวที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างเช่นพันธุ์เนี้ยเราจะเริ่มต้นเอามาเลี้ยงเนี่ยตอนเขาอายุเท่าไหร่ถ้าแนะนำจริงๆก็ได้วัคซีนมาแล้วอย่างน้อย1 เข็มเป็นอย่างน้อยนะครับถ้า2 เข็มได้ดีมาก3 เข็มได้เป็นดีที่สุดOkay. ซึ่งวัคซีนเข็มแรกในแมวก็จะเราก็จะเริ่มทำที่อายุ2เดือนโอเค2เดือนให้วัคซีนก่อนเลยใช่ครับเป็นวัคซีนอะไรฮะก็เป็นถ้าเรียกกันง่ายๆก็วัคซีนรวมป้องกันไข้หัดหวัดแมวช่องปากอักเสบไข้หัดหวัดแมวครับช่องปากอักเสบครับไข้หัดแมวไม่เหมือนไข้หัดคนนะฮะคนจะชอบเข้าใจว่าเอาแมวเป็นหัดงั้นเหมือนคนเอายาเขียวให้กินมึงไม่ให้กินพาราไปเลยล่ะจบบ้าตายไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โนไม่ได้พาราไม่ได้พารานี่คือยาพิษสำหรับแมวกินคือตายนิดเดียวก็ไม่ได้ไอ้พวกยาแก้ไข้เด็กเนี่ยนี่ดูเล่นดูเล่นดูนี่เล่นสำหรับใครที่ชอบแมวส้มสายพันธุ์นี้อุ้ยดูดิมีทิ้งตัวเคิร์มแล้วบริติชช็อตแฮร์เนี่ยมีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมบริติชช็อตแฮร์จริงๆเลี้ยงได้เหมือนแมวทั่วไปเลยเพราะค่อนข้างจะดูแลง่ายโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับน้องส้มจุกนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกันก่อนเจ้าของเขาอุตส่าห์อุ้มมานะฮะเขาชื่อว่าฮักกี้คัตเดิลคัตเทอรี่นะครับซึ่งมีช่องทาง Facebook ให้ดูกันเผื่อใครชอบพันนี้นะนี่คือเป็น Facebook ของเจ้าของเขาของฟาร์มเขาแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครดูแล้วพบว่าไม่ไหวแล้วฉันโดนตกละฉันจะต้องมีบิสติสช็อตแฮร์เป็นของตัวเองสักตัวหนึ่งดูนี่ล่าเริงแจ่มใสนั่นเนี่ยโอเคขี้เล่นมากเลยไปพักผ่อนได้อันนี้ไปครับไปเพชรพฤษตอบปัญหาสารพัดสัตว์ไลฟ์สดเดือนละ1 ครั้งวันศุกร์ที่ Facebook YouTube TikTok Nanek 555ผมหมอเบนครับ Wildlife และ Exotic Pet หมอเนครับหมาและแมวส่วนนั้นเนกและถ้วยฟูช่วยงานหมอครับอุ๊ยเฮ้ยฟอ